ไม่มีงานจะกินเพราะว่าเขาก็ไม่มีขึ้นโชว์กันเขาไม่จ้างเขาก็ไม่จ้างเขาจัดไปแล้วคนก็ไม่เข้าเขาก็กลัวกันว่าเผื่อจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะเขาชุมนุมกันเยอะต่างชงต่างชาติก็ไม่เข้ากันมากันเพราะสนามมวยก็ต้องการคนต่างชาติเข้ามาเพื่อชมศิลปะมวยไทยกันคนดูมวยก็ต้องการเข้ามากันเพราะเจอปัญหาอย่างนี้แล้วรถก็ติดเขากลัวอันตรายอะไรหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้ากันมากันพวกนี้จะมีรายการชกก็ไม่ได้ชกพอเจอกันงี้เขาก็ต้องถอนยุบรายการก็ไม่มีมวยจัดพอไม่มีมวยจัดนักมวยก็ซ้อมก็แค่ซ้อมก็เหนื่อยแล้วพี่ซ้อมบางทีซ้อมเป็นเดือนพอมันเจออย่างนี้เจอได้ขึ้นชกก็ไม่ได้ชกอีกเด็กมันก็ท้อพี่เพราะเขาไม่จัดให้ชกกี่คนแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ชกที่นี่ขึ้นชกแล้วไม่ได้ชกที่นั่นมาในเยอะพี่ในค่ายผมก็ประมาณ7-8คนแล้วครับเดือดร้อนกันหมดเดือดร้อนพาเดือดร้อนกันหมดเลยโปรโมเตอร์ก็เดือดร้อนนักมวยก็เดือดร้อนเทรนเนอร์ก็เดือดร้อนอย่างเทรนเนอร์เนี่ยพวกพี่ๆเขาเนี่ยล่อเป้าแทบตายหวังง่ายนักมวยขึ้นชกพอไปถึงเวทีก็หยุดตั๋วจำหน่ายไม่ได้และที่ทำมาหมดคือจบนี่ล่ะต้องออกมาค่ะแต่ถ้าไปถามพันธมิตรก็บอกจะบอกว่าอะไรนะไม่เกี่ยวค่ะเป็นรัฐบาลนะให้เขาอยู่ตรงนี้ใช่จะมาโทษเขาได้ยังไงค่ะเขาจะไปทำเนียบกับรัฐบาลให้พวกเขาอยู่ตรงนี้ขนาดเดียวกันย้อนกลับมาเนี่ยนะในมุมของพันธมิตรเมื่อวานนี้ก็ยังปักหลักอยู่ตำรวจท่านผู้ชมสังเกตดูจะมีการแถลงทุกวันค่ะนะโดยท่านรองโฆษกถูกไหมครับค่ะมีการแถลงถึงตัวเลขของผู้ชุมนุมเวลากลางวันเวลากลางคืนช่วงเวลาสูงสุดเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงเลยนะฮะและปิดท้ายก็จะด้วยเรื่องของการขอความกรุณาเปิดเส้นทางเถอะนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังรายงานถึงม็อบฝ่ายสนับสนุนหรือว่าต่อต้านพันธมิตรที่สนับสนุนรัฐบาลต่อต้านพันธมิตรที่สนามหลวงว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มอเตอร์ไซค์มีป่วนไหมนี่เป็นรายงานเหมือนกรมอุทกศาสตร์เลยนะฮะท่านผู้ชมแต่เป็นรายการบรรยากาศงานการบรรยากาศการชุม